ว่าแต่จูนหลบหลีกไวมากเลยนะเล่นที่ผมวนหาที่บูธเบนซ์อยู่นานเลยเราก็ช่วยไม่ได้อะเติ้ลอยากแอบตามจูนมาทำไมอะแล้วตอนนี้จูนจะไปไหนต่อครับเนี่ยเวลายังเหลืออีกนิดนึงค่ะเติ้ลเดี๋ยวจูนจะพาไปชมสิ่งน่าสนใจอื่นๆอีกรับรองว่าความน่าสนใจนะคะไม่แพ้บูธอื่นๆที่จูนพาไปชมก่อนหน้านี้อย่างแน่นอนเดี๋ยวจูนขอตัวก่อนนะผมจะไปก็ไปงั้นเราตามจูนไปดูเลยครับว่าในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปยังมีอะไรเหลือให้เราดูอยู่อีกช่วงคอหอยลูกกระเดื่อสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula For Wheels ทุกต้นเดือนใครที่ชอบรถทรงกระทัดรัดสีสันสดใสสไตล์สปอร์ตนะคะจูนแนะนำต้องมาที่บูธของ MG เขาละค่ะเพราะว่าปีนี้นะคะทาง MG เขาจัดแน่นมากๆจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับคุณยอดชายกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณยอดชายค่ะสวัสดีครับคุณจูนครับปีนี้เป็นยังไงบ้างคะกับ MG มีรถไฮไลท์อะไรมาฝากคุณผู้ชมบ้างคะด้านหลังเรานี่เลยนะครับ MG GS เป็นสปอร์ต SUV นะครับรุ่นเดิมเราใส่เครื่องยนต์ 2.0 เทอร์โบนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ใหม่นะครับเครื่องยนต์ 1.5 เทอร์โบนะครับให้กำลังแรงถึง167แรงม้ากำลังที่ให้ออกมาเนี่ยเทียบเท่ากับเครื่องยนต์ 2000cc ทั่วๆไปเลยทีเดียวนะครับแต่เนื่องจากว่าด้วยเครื่องยนต์ที่ไซส์ที่เล็กลงนะครับทำให้ประหยัดมากขึ้นนะครับแล้วก็ถูกอัดแน่นด้วยออปชันอย่างจัดเต็มเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ระบบความปลอดภัยที่ครบครันจริงๆนะฮะเราราคาเริ่มต้นนะครับอยู่ที่ 890,000 บาทเท่านั้นเองสำหรับตัวที่2ก็จะเป็นตัวMG 3ของเรานะครับซึ่งทางด้านนู้นนะครับตัวสีแดงนะฮะเป็นสีสันใหม่ด้วยนะครับซึ่งตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ที่เราเติมเข้ามานะครับเราเรียกมันว่าเป็น MG 3รุ่น V นะครับซึ่งจะเป็นตัวรุ่นท็อปสุดของตัวถังในประเภทแฮชแบ็กของ MG 3ของเรานะครับเรามีสีสันใหม่เข้าไปนะครับแล้วมีเพิ่มเติมความสนุกเข้าไปด้วยนะฮะโดยการที่ว่าเรามีเติมตัวสเกิร์ตข้างสปอยเลอร์หลังนะฮะในขณะเดียวกันก็มีล้อแม็กลายใหม่นะครับขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิมอีกนิ้วหนึ่งเป็นขนาด16นิ้วนะครับโดยเราก็ยังมีหลังคาซันรูฟติดตั้งมาเป็นอุปกรณ์มาตรฐานอีกเช่นเคยแล้วก็ระบบความปลอดภัยที่ครบครันจริงๆนะครับค่ะแบบนี้ในเรื่องของโปรโมชั่นนี่คุณยอดใช้จัดยังไงคะโอ้โปรโมชั่นไม่ต้องห่วงนะครับเป็นธรรมเนียมปฏิบัตินะฮะอันนี้ก็มาที่งานนะครับอยากให้ทุกท่านได้ลองมาสัมผัสได้มาทดลองขับนะครับส่วนเงื่อนไขโปรโมชั่นที่เราให้ในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปปีนี้อยากได้อะไรยังไงเรามาคุยกันสุดท้ายนี้นะคะอยากให้คุณยอดชายช่วยฝากอะไรถึงคุณผู้ชมทางบ้านสักนิดนึงค่ะครับผมก็อยากให้ทุกท่านได้มาสัมผัสกันนะครับสำหรับเฉพาะยิ่งตัว MG GS ตัว 1.5 เทอร์โบใหม่ของเรานะฮะคุ้มค่าครบครันอย่างไรอยากให้ได้มาสัมผัสได้มาทดลองขับนะฮะราคาเริ่มต้นเพียง 890,000 บาทเท่านั้นเองนะครับและตัว MG 3รุ่น V ใหม่ของเรานะครับอัพความฝันให้โลกมันยิ่งกว่าเดิมอยากให้ทุกท่านมาลองสัมผัสกันครับที่วูด MG ในงาน Motor Expo ในปีนี้ครับผมค่ะในวันนี้ขอบคุณคุณยอดชัยนะคะขอบคุณมากครับคุณครับสวัสดีครับตอนนี้นะคะจูนก็เดินมาถึงที่บูธของ Subaru ในงาน Motor Expo แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าที่บูธ Subaru นั้นเขาจะมีรถไฮไลท์อะไรที่ต้องห้ามพลาดดูเดี๋ยวเราไปพบกับคุณตะวันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณตะวันค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมอย่างที่จูนเกริ่นไปนะคะรถคันไหนที่เป็นไฮไลท์ที่แบบห้ามพลาดดูเลยครับผมสำหรับในปีนี้ของเรานะครับเรามีการนำรถยนต์ Subaru นะครับมาตกแต่งด้วยชุดแต่งจาก STI นะครับก็อยู่ข้างๆเรานี่เองนะครับเป็น Subaru XV STI นะครับไฮไลท์ของมันอยู่ตรงที่ว่าแน่นอนว่า Subaru XV เนี่ยเป็น product highlight ของเราที่เป็นขายดีมากรุ่นหนึ่งนะครับเราแนะนำชุดแต่งของแท้จาก SCI ที่ถูกดีไซน์มาโดยเฉพาะ SCI เนี่ยมันย่อมจาก Subaru Technica International ซึ่งเป็นสำนักแต่งของเราเองโดยเฉพาะนะครับเป็นชุดที่นำเข้ามาจากญี่ปุ่นเลยนอกจากรถไฮไลท์คันนี้แล้วนี่ Subaru ยังนำ Subaru รุ่นอื่นๆออกมาอีกไหมคะครับผมปีนี้เนี่ยเป็นปีที่เราพยายามจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้สัมผัสถึงรถ Subaru ครบทุกไลน์อัพนะครับเรานำมาให้ชมมากถึง7รุ่น16คันคไม่ว่าจะเป็น Subaru XV Forester นะครับรถสปอร์ตเราจะมี BRC WRX WI SEI แล้วก็เราจะมีรถครอบครัวเป็น Subaru Lowalk กับ Subaru Outback ครบเลยครับค่ะนอกจากนี้นะคะในเรื่องของโปรโมชั่นก็ไม่พลาดอีกเช่นกันคืออะไรคะโปรโมชั่นของเราเองเนี่ยเรายกตัวอย่างกันละกันนะสำคัญอย่างผลิตภัณฑ์ไฮไลท์ของเราไม่ว่าจะเป็น XV หรือ Forester เนี่ยเรามีอัตราดอกเบี้ยพิเศษให้ครับก็คืออัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% ผ่อนนาน48เดือนครับผมค่ะนอกจากนี้นะคะทาง Subaru เองเนี่ยยังมีกิจกรรมพิเศษซึ่งเป็นไฮไลท์ของงานด้วยนะคะอยู่ทางด้านนอก Challenger นี่เองคือกิจกรรมอะไรคะครับด้วยความที่รถยนต์ Subaru เนี่ยเราพื้นฐานจากเรื่องของประสิทธิภาพการทำงานนะครับเราจึงนำนักขับรถผ่านผลระดับโลกนะครับเป็นเจ้าของ World Record ถึง3รายการมาขับรถยนต์ Subaru เดิมๆนี่แหละนะครับโชว์ให้ท่านผู้ชมนะครับงานจะจัดขึ้นวันที่3ถึง5ธันวาคมนี้นะครับณลาน P9 ลานนินเทราสาบ อินทรากรุงทองแต่ว่า
มารับบัตรฟรีได้ที่บูธซูบารุครับผมโอ้โหอย่างนี้ต้องรีบมาบูธซูบารุแล้วค่ะสุดท้ายนี้นะคะคุณตะวันฝากอะไรถึงคุณผู้ชมบ้างสักนิดนึงค่ะครับผมก็อยากฝากท่านผู้ชมนะครับถ้ามีโอกาสเนี่ยขอเชิญเข้ามาชมรถยนต์ซูบารุนะครับแล้วก็เรื่องรุ่นต่างๆนะครับภายในงานนี้ได้รวมถึงอยากจะขอฝากกิจกรรมดีๆนะครับจากทางซูบารุนะครับก็คือกิจกรรมรัสวิสตันโชที่นำสตันโชระดับโลกชาวอังกฤษเลยนะฮะบินตรงมาเลยเนี่ยมาทดลองขับรถยนต์ซูบารุให้ท่านได้ดูครับผมแต่วันนี้ขอบคุณคุณตะวันค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับส่วนตอนนี้นะคะจูนพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บูธของออสซี่ในงานมอเตอร์เอ็กซ์โป2016ค่ะซึ่งในบูธนี้นะคะเขาจะมีสิ่งพิเศษพิเศษอะไรมาบอกกับคุณผู้ชมบ้างเดี๋ยวเราไปพบกับคุณรัฐกิจและคุณแมทธิวกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวขอสอบถามก่อนว่าในปีนี้นะคะทางออสซี่มีผลิตภัณฑ์อะไรอะไรใหม่ๆมาฝากคุณผู้ชมบ้างคะครับก็ช่วงนี้เราจะมี new product ก็คือ shock absorber ที่เป็นภาษาทางเขาเรียกว่า long remote canisterหรือภาษาบ้านเราเรียกว่าซับแทงค์แต่ระบบตัวนี้จะต่างตรงไหนต่างที่มีระบบเรียก bypass system ระบบนี้น้อยคนทำมากเพราะว่าเป็น high technology นะครับจุดประสงค์มันคือให้ความนุ่มนวลแล้วสามารถปรับได้ถึง9ระดับข้อสำคัญเนี่ยเรามีสปริงตัวใหม่นะครับซึ่งพัฒนาเกรดเหล็กพิเศษขึ้นมาแล้วก็เป็น Tepper Wire ซึ่งสินค้าสัก2ตัวเนี่ยจะมีความเด่นดังคือเราจะล้อนประมาณปีหน้าแต่วันนี้มาเป็นโฟโตไทป์ให้ท่านผู้ชมได้ดูว่ามันเป็นยังไงแต่ทีนี้สิ่งที่เราเนี่ยร่วมพัฒนากับบริษัทภาวดาวมาเนี่ย2ปีเต็มในการพัฒนาสินค้าใหม่ตัวนี้จะค่อนข้างเป็นนิวเทคโนโลยีปีนี้ทำแบบนี้ปีหน้าจะสามารถที่จะใช้โมบายโฟนกดบังคับช็อคได้เลยครับการปรับ damping force แล้วอย่างนี้ทำไมถึงได้เลือกออสซี่มาเป็นผู้ประกอบชิ้นส่วนในไทยล่ะคะWe work with Tom and the Aussie team now for over 12 years and we've entrusted them to do our assembly and design here in Thailand because Thailand conditions and Australian conditions vary in the terms of road quality, what kind of valving you have in the shock absorber. So Tom and his team know this market very well and we entrust them to do to help design the product to suit Thai needs.นอกจากนี้นะคะเดี๋ยวเรามาพูดถึงในเรื่องของสีของสปริงกันหน่อยดีกว่าว่าสีที่มันเหมือนกันอยู่ในตลาดนะตอนนี้ของเราเนี่ยแตกต่างกันยังไงบ้างคะขอบคุณครับที่ถามเรื่องนี้สีเขียวเนี่ยนะฮะมันมี2ค่ายที่นําเข้าต้องเรียนว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยค่ายออสเตรเลียหลายค่ายผมเป็นคนพัฒนาทั้งหมดทีนี้สเปคอย่างเงี้ยจะแตกต่างกันสเปคตัวนี้เป็นสเปคที่ผมทําสําหรับบ้านเราประเทศออสเตรเลียไม่มีขับ2ยกสูงเพราะฉะนั้นถ้าเราขับ4ไม่ขับ2อาการคือจะขับแล้วแข็งมากนะครับผมเป็นคนปรับเรื่องสเปคทั้งหมดแล้วก็สั่งให้พัฒนาร่วมกับประเทศออสเตรเลียหลายที่มากนะครับในการทำดังนั้นสปริงเราจะใส่กระดาษยี่ห้อแล้วค่อนข้างถูกใจ2เกรดสปริงแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงครับสุดท้ายนะคะอยากให้คุณรัฐกิจช่วยฝากอะไรถึงคุณชนบ้านสักนิดนึงค่ะได้ครับก็อยากฝากท่านผู้ชมนะครับว่าระบบช่วงล่างเนี่ยเหมือนการทานกาแฟคุณจะทานรสอะไรก็ตามเราจะทำให้คุณได้ตามที่คุณต้องการทีนี้ส่วนใหญ่ในประเทศไทยเนี่ยต้องการคือขับเร็วต้องการนุ่มเกาะถนนเพราะฉะนั้นผมเน้นคือให้นั่งสบายเราเซ็ตที่ขายช่วงล่างเนี่ยให้กับร้านค้าที่เป็นตัวแทนเราจะเซ็ตคือนั่งสบายเป็นหลักถ้าท่านผู้ชมขับเร็วครอบเข้าโค้งขับแบบสปอร์ตท่านต้องมาที่ออสซี่ออโตโซนผมจะปรับให้แต่ราคาเนี่ยจะแพงกว่าที่ขายร้านค้านะครับเพราะนั้นสูตรที่ขายร้านค้าคือสูตรนั่งสบายซึ่ง 90% ของลูกค้าตอบโจทย์คือโอเคแต่ถ้าท่านต้องการขับเร็วต้องขับแบบสปอร์ตจะขับรถแข่งท่านจะเอาโทนแบบไหนบอกผมได้อันนี้คือสิ่งที่เรามอบให้ท่านผู้ชมว่า3ปีหรือแสนกิโลในการรับประกันในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทั้ง2ท่านเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับและนี่นะคะก็เป็นแค่บางส่วนเท่านั้นที่จูนพาคุณผู้ชมไปชมเพราะว่าในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปยังมีสิ่งที่น่าสนใจอื่นๆอีกมากมายนะคะที่รอคุณผู้ชมไปชมกันอยู่ใช่ไหมคะเติ้ลใช่แล้วล่ะครับและสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะครับที่มีข้อติชมรายการเราหรือว่าอยากจะเข้ามาพูดคุยกับเรานะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ครับที่ www.facebook.com/kanatomi ซึ่งก็คือ Facebook Fanpage ของเรานั่นเองครับนอกจากนี้ครับคุณผู้ชมสามารถชมรายการย้อนหลังผ่านทางแฟนเพจนี้ก็ได้นะครับจูนหรือว่าจะทาง YouTube ก็ได้ถ้าเสิร์ชคำว่าคณะโตมี่เข้าไปปุ๊บก็ได้ดูรายการอัพเลยครับและตอนนี้ก็มาถึงช่วงที่ทุกคนรอคอยกันแล้วนะครับกับช่วงคำถามชิงรางวัลประจำสัปดาห์นั่นเองคำถามประจำสัปดาห์นี้มีว่าอะไรครับจูนในสัปดาห์นี้นะคะเราจะถามกันว่างานมอเตอร์เอ็กซ์โป2016ในปีนี้นะคะมีคอนเซปต์งานชื่อว่าอะไรเราพูดกันไปเมื่อตอนต้นรายการเนาะทราบคำตอบแล้วนะคะก็ส่งคำตอบเข้ามาเลยที่ทาง Facebook Fanpage คณะโตมี่ทีวีของเรานะคะหาทันแรกก็รับของรางวัลไปเลยเอ๊ะต้นสัปดาห์นี้ของเราเป็นอะไรอ่ะสัปดาห์นี้นะครับของรางวัลของเราก็คือนี่โอ้โห
นี่เป็นบัตร VIP เลยนะคะถูกต้องครับชมงานมอเตอร์เอ็กซ์โปถูกต้องครับเราแจกทั้งหมด5รางวัลรางวัลละ2ใบนะครับมารับได้ที่หน้างานเลยจูนค่ะและสำหรับแฟนๆรายการคณะโตมี่ทุกคนนะครับก็สามารถติดตามรายการคณะโตมี่ได้ใหม่ทุกคืนวันพุธ5ทุ่มถึงเที่ยงคืนทางช่อง Speech Channel ช่อง True Vision HD 691และทาง True Happy Family Package and True Life Review Package ในช่อง74นะครับนอกจากนี้ครับคุณผู้ชมยังสามารถชมรายการออนไลน์ก็ได้ครับทาง www.speechchannel.co.thหรือจะทางแอปพลิเคชัน True Anywhere ก็ได้ครับวันนี้ผมและจูนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ